สวัสดีสมาชิกเอเวกโมเดิร์นครับก็วันนี้วันที่6นะครับสิงหาคมกันยายนนะครับ2017โอเควันนี้เรามาดูแนวทางการเทรดในคู่ต่างๆกันนะครับ ดูจากเมื่อวานก่อนนะครับ EU ที่ตีไว้คือราคาอยู่ประมาณนี้นะครับลงมาไม่ผ่านนะครับเทสบริเวณนี้ผมบอกว่าจะขึ้นไปก็อันนี้ขึ้นไปครึ่งหนึ่งนะครับก็วิ่งเทสบริเวณนี้ไม่ผ่านกลับขึ้นไปส่วนราคาวันนี้นะครับผมมองว่าน่าจะลงมาเทสบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มยกบริเวณนี้นะครับถ้าไม่เหล็กแนวรับบริเวณนี้นะครับมีโอกาสขึ้นไปถึงยอดนี้นะครับที่ตีไว้เมื่อวานนะครับหรือถ้าเหล็กยอดนี้มาได้ก็น่าจะลงมาเทสบริเวณข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านบริเวณนี้ก็ค่อยบายขึ้นไปนะครับรอดู2แนวนะครับรอดูบริเวณแนวรับนะครับก็เทรนใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเน้นถือขาบายนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับมาดู GU กันนะครับ GU ก็ราคาเมื่อวานก็ได้พุ่งขึ้นไปเยอะเลยนะครับเทสบริเวณนี้ที่บอกว่าเทสถ้าเทสบริเวณนี้ไม่ผ่านจะกลับขึ้นไปนะครับก็ทะลุแนวนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกแนวนึงเลยนะครับก็สำหรับราคา GU วันนี้นะครับลงเหมือนเดิมนะครับก็ราคาน่าจะย่อลงมาก่อนนะครับอาจจะย่อลงมานะครับถ้าไม่ผ่านบริเวณนี้นะครับอาจจะย่อลงมาสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของราคาที่วิ่งขึ้นไปเมื่อวานนะครับตอนนี้เราดูอาการ GU ก่อนนะครับไม่อยากให้เนี่ยเข้าไปเข้าเซลล์กันนะครับเพราะราคาวิ่งขึ้นไปเยอะนะครับรอราคาย่อลงมาก่อนนะครับเทสบริเวณแนวรับนะครับถ้าไม่ผ่านนะครับถือบายขึ้นไปดีกว่านะครับโอเคครับราคาจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคู่ GU นะครับโอเคที่ราคาประมาณนี้นะครับโอเคครับคู่ต่อไปนะครับมาดู UJ กันนะครับ UJ ราคาเมื่อวานเนี่ยก็เทสที่ผมบอกว่าเทสเมื่อวานราคาเทสอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เบรกลงมานะครับก็ถ้าราคายืนเหนือล่างนี้ได้ที่บอกไว้เมื่อวานคือจะลงมาอีกแนวนึงนะครับส่วนราคาวันนี้นะครับก็น่าจะย่อขึ้นไปนะครับเพราะว่ากราฟเราดูราคาวันนี้นะครับน่าจะย่อขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เข้าบายนะครับรอราคาย่อขึ้นมาก่อนนะครับย่อขึ้นมาเทสบริเวณแนวรับบริเวณนี้ไม่ผ่านนะครับมีแท่งกับตัวบริเวณนี้หรือบริเวณนี้นะครับ2แนวนะครับก็ค่อยเซลลงมานะครับเน้นซื้อเน้นถือขาเซลนะครับเพราะว่าเทรนใหญ่ก็ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคู่ UJ อีกคู่นึงนะครับ TJ นะครับก็ราคาเทสบริเวณนี้ไม่ผ่านนะครับกลับขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปเริ่มกลับขึ้นไปนะครับก็ครับไปครับสำหรับคู่ GJ นะครับก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าราคาขึ้นไปเทสบริเวณนี้ไม่ผ่านก็เซลล์ลงมานะครับที่ราคา 142.032 บริเวณนี้นะครับโอเคนะครับเราราคาย่อขึ้นไปเทสบริเวณนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ผ่านก็ค่อยเซลล์ลงมานะครับนั่นถือขาเซลล์นะครับสำหรับGJ เพราะว่ายังเป็นเทรนขาลงอยู่โอเคสำหรับตองนะครับก็เทสบริเวณนี้ไม่ผ่านนะครับกลับขึ้นไปเลยเมื่อวานวิ่งตามเส้นเลยนะครับก็ทองนะครับเทรนใหญ่ก็ยังคงขึ้นอยู่นะครับเทรนใหญ่ยังคงขึ้นอยู่วันนี้รอราคาย่อลงมานะครับอาจจะมีแนวรับเล็กๆบริเวณนี้อยู่นะครับรอราคาย่อลงมาก่อนแล้วก็ค่อยบายขึ้นไปนะครับเน้นถือขาบายนะครับสำหรับทองสองแนวทองอาจจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับรอราคาย่อลงมาแล้วก็ค่อยบายขึ้นไปนะครับโอเคครับสำหรับตองก็
นี่ครับไม่อยากให้ถือขาเซลนะครับก็รอราคาย่อแล้วก็ถือขาบายจะดีกว่าเพราะว่าเทรนใหญ่ยังมีแรงซื้อที่เยอะเยอะเยอะอยู่นะครับเยอะพอสมควรถึงกันเยอะมากนะครับสำหรับทองก็โอเคครับการวิเคราะห์กราฟทั้งหมดนะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับการเทรดก็ควรกำหนดพอร์ตของท่านให้ดีด้วยว่าไม่ควรโอเวอร์โหลดในการเทรดนะครับแล้วก็ติดตามข่าวด้วยนะครับเพราะข่าวอาจมีผลกับกราฟที่ท่านกำลังเทรดอยู่นะครับสุดท้ายก็ขอให้สมาชิกทุกท่านทำกำไรกันได้เยอะๆครับขอบคุณมากครับผม